่าโหงวเฮงของผู้หญิงอภัพคู่หลายคนคงมีคำถามในใจว่าทำไมชีวิตถึงมีแต่เรื่องผิดหวังในความรักไม่ว่าจะสวยหรือไม่สวยแต่เรื่องของผู้ชายก็น่าจะมีดวงสักหน่อยสินะว่าแล้วเราไปเช็คกันดีกว่าว่า5โงเห้งของผู้หญิงอภัพคู่ชีวิตนี้มีแต่นกมีอะไรกันบ้าง1ก็คือสายตาผู้หญิงที่มีตาหวานเยิ้มหรือตาแบบสามเหลี่ยมมักจะต้องเจอกับผู้ชายเจ้าชู้บ่อยๆก็2ขมับขมับข้างหน้าผากยุบเกินกว่าปกติอาจจะส่งผลให้ความรักและชีวิตคู่เจอแต่เรื่องราวร้ายไม่ราบรื่นมีอุปสรรค3ก็คือจมูกคนที่มีจมูกเล็กจมูกบางเป็นคนที่ขาดเสน่ห์ไม่ดึงดูดใจแต่อันนี้ก็แล้วแต่รูปหน้าข้อที่4ก็คือโหนกแก้มสาวๆที่มีโหนกแก้มสูงมีโอกาสเป็นดวงกินสามีต้องให้คู่รักดูแลรักษาตัวดีๆอย่าประมาทดูแลสุขภาพใช้ชีวิตอย่างระวังตัว5มือคนที่มีเนื้อมือแบบคนที่มีเนื้อมือบางและแบนไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยสนใจเรื่องรักๆหรือเรื่องบนเตียงขอบคุณที่มาข้อมูลจาก www.foodsthai.xyz